ทีนี้เห็นว่าไม่ใช่แค่กรรมธิการอุตสาหกรรมเท่านั้น กรรมธิการอีกชุดหนึ่งที่จับตาว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่ก็คือกรรมธิการปราโกงนะฮะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันพรุ่งนี้ค่ะวันที่8พฤศจิกายนก็อาจจะมีการถกเถียงกันถึงเรื่องนี้ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีคนมายื่นเรื่องสอบก็พร้อมจะตรวจสอบเหมือนกันทั้งด้านของโฆษกคณะกรรมธิการปราโกงเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลค่ะคุณศักดาวิเชียนศินป์สอ,สอการจานบุรีพักเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะว่ากรณีนี้ถ้าไปดูตามหน้าที่ตามอำนาจของกรรมธิการ พิจารณาได้นะสามารถพิจารณาได้คุณผู้ชมถ้าเกิดมีคนมายื่นเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมาการปรับโกงตรวจสอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีประเด็นดังกล่าวยื่นให้กรรมาการพิจรารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวจับตาดูวันพรุ่งนี้นะคะ8พฤศจิกากรรมาการเขานัดประชุมกันก็เลยบอกแบบนี้คุณศักด์าบอกว่าอาจจะมีการหยิบยกประเด็นนี้มาให้พิจารากันก็ได้เพราะว่าในกรรมาการนะคะถ้าไปดูเนี่ย มีสสพักเข้าไกลอยู่ด้วยนะคุณเป็นคุณผู้ชมบแล้วมีอยู่เยอะด้วยมีอยู่5้าคนมีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมธิการอีกด้วยทีนี้นักข่าวก็เลยถามคุณศักดาในฐานะโฆษกกรรมธิการปราบโกงว่ากรณีนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ผู้ช่วยสสมีข้อคอรหามองว่าสสที่แต่งตั้งคนนั้นเนี่ยนะคะควรกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ฝ่างของคุณศักดาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณานะคะว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนรับตำแหน่งหรือเปล่า หรือว่ามันเกิดระหว่างการรับตําแหน่งตรงนี้คุณศักดาก็บอกว่าก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงและรู้ข้อมูลจากข่าวกลัวว่าถ้าเกิดให้ความเห็นไปมันจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทดังนั้นเนี่ยหากพูดอะไรไปอาจจะเจอเข้อหาหมิ่นประมาทได้เจอเข้าข่ายแบบนี้ได้แต่หากในที่ประชุมพรุ่งนี้ค่ะมีคนยื่นเรื่องมากรรมธิการอาจจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาก็ได้นะคะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นกรรมธิการชุดนี้กรรมธิการปรับโกงเนี่ยจะเดินหน้าเรื่องนี้หรือไม่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ เจ้าตัวใ<ช>คือสอสอแจ้นะครับว่าต้องเป็นคนมาเริ่มต้นก่อนอเป็นคนมายื่นเรื่องนี้ก่อนอนะครับ